สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับครับวันนี้เราอยู่กัน3คนนะฮะพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับใช่แล้วครับอบอุ่นอบอุ่นค่ะนะครับคุณอ้วน2คนกับคุณผอมนี่เหรอฮะนะฮะประกบกันก็กลายเป็นความอบอุ่นในรายการเป็นเหมือนฮอตดอกไม่ใช่โอ้ยถ้าคุณเป็นไส้กรอกอะไรเงี้ยน่าทานไหมล่ะโน่นทางนู้นเลยน่าทานไหมล่ะยังไงเพราะเขาชอบทานไส้กรอกใช่ใช่อ๋อเหรอเป็นคอไส้กรอกเลยมาอ๋อเหรอด้วยเขายังไม่รู้ตัวเองหรอรู้ฮะรู้ฮะทานที่ข่าวครับว่าครับเรื่องราวแรกนี่เป็นเรื่องทางการเมืองนะครับกรณีที่พรรคการเมืองต่างๆออกมาเรียกร้องให้คสช.ปลดล็อกคำสั่งให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นะครับ มาฟังคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระบุว่ายังไม่ผ่อนผันเพราะยังไม่ถึงเวลาแล้วถามกลับอีกว่านักการเมืองเนี่ยเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือไม่ส่วนที่ผ่อนปลนก็เพื่อเดินตามรถแมพนะครับกรณีที่ก่อนหน้านี้ให้นักการเมืองที่บัญชีดำอะฮะไปนอกไปเมืองนอกเมืองนาได้อะครับด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าให้เปิดประชุมพรรคไม่ใช่แค่ให้ทำกิจกรรมเฉพาะการเลือกตั้งระบุว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแต่พรรคกับมีหน้าที่แค่ลงเลือกตั้งก็จะได้พรรคการเมืองแบบเดิมๆอ๋อคือความหมายของคุณอภิสิทธิ์ก็คือถ้ามีการประชุมพรรคเนี่ยก็อาจจะมีการปฏิรูปภายในพรรคใช่อันนี้อาจจะหมายถึงประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะฮะหรือว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าความหมายของคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะหมายถึงเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ครับนะครับของนี้นิวค่ะมากันที่ความคืบหน้าคดีพระธรรมชโยกันบ้างค่ะวันนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับคดีสหกรณ์คลองจันทร์เพราะว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวค่ะพร้อมฝากให้พิจารณาความเป็นมามากกว่าใครไปรังแกใครด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาได้เรียกร้องลูกศิษย์เนี่ยทำความเข้าใจชี้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่พระธรรมชโยคนเดียวพร้อมเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวลือค่ะหลังระบุว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน 2,000 ล้านบาทเพราะว่าเป็นการทำลายเกียรติอ๋อมีการปล่อยข่าวอย่างนี้ขึ้นมาข่าวลือขึ้นมาแม่นะคะไม่ไหวนะฮะมาเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเสือที่วัดป่าหลวงตามหาบัวที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้วันนี้ดังมากเราเคยไปด้วยไปทำข่าววันนี้นี่ดังระดับโลกเลยใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะฮะทางด้านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเจ้าหน้าที่มายังวัดป่าหลวงตาบัวอำเภอไซโยกเพื่อเตรียมขนย้ายเสือโคร่งพันเบงกอซึ่งเป็นของกลางออกจากวัด มีทั้งหมด137ตัวแต่ทางวัดนะฮะได้ปิดประตูทั้งหมดกระทั่งได้มีการเจรจากับรองประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวแต่ปรากฏว่าไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากไม่ได้อนุญาตและเตรียมเอาผิดในข้อหาบุกรุกอีกด้วยนะฮะด้านศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้อนุมัติหมายค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับค่ะของนิวค่ะมากันที่อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากเหลือเกินค่ะสำหรับการกินยาลดความอ้วนเกิดอะไรขึ้นอ๋อล่าสุดค่ะน่ากลัวมากค่ะเกิดเหตุนักเรียนม.5ค่ะม.5โรงเรียนวัดโพนิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบุรีวัย16ปีเกิดอาการเป็นลมหายใจไม่ออกแล้วก็ล้มลงก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะโดยแพทย์เนี่ยได้พยายามปั๊มหัวใจแต่ก็ยื้อไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะด้านเพื่อนเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ยได้สั่งซื้อยาลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ตมาทานและทานเรื่อยมาในช่วงปิดเทอมกว่า2เดือนค่ะกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยต้องรอผลยืนยันต่อไปโอ้โหน่ากลัวมากเป็นเคสที่น่ากลัวมากนะใช่เพราะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะยาลดความอ้วนในโซเชียลนี่ก็คือแบบอินบ็อกซ์กันมาหายกันเกลื่อนใช่กระจายมากผมเห็นคนสวยๆนี่เขาก็โฆษณากันเพียบเลยนะเออนะเป็นว่าอย่าซื้อกินมั่วซั่วละกันค่ะใช่ครับก็ต้องดูอย่างแรกก็คือผมว่าทางที่ดีนะฮะวิธีลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างนี้คุณไปวิ่งกันที่ค่ะที่สนามหลวง2รอบเสียเหงื่อให้กีฬาแล้วก็เลยไปที่วังของท่านเฮ้ย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 ใช่ใช่ใช่ครับปิดท้ายกับข่าวน่ายินดีเกี่ยวกับวงการกีฬาโดยเฉพาะแฟนกอล์ฟชาวไทยนะครับโปรเมของเรานะฮะตอนนี้คว้าแชมป์ที่3ได้แล้วฮะสุดยอดมากๆต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับโปรเมอาริยาจุฑานุการครับกับรายการ Warwick Championship ที่โมนาลัสมิชิแกนสหรัฐอเมริกาครับ
ด้วยสกอร์รวม15อันเดอร์พาครับกลายเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์ใบที่3ติดต่อกันเลยฮะโดยโปรเมครับกล่าวว่ามันง่ายเหลือเชื่อเลยรู้สึกตื่นเต้นก่อนคนดูอีกนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยแค่พยายามควบคุมทุกอย่างเอาไว้ด้านคนนี้เลยครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยเมย์รัชนกอินทนนท์เหมือนกันนะครับเมย์เจอกันก็โพสต์ข้อความแสดงความยินดีครับบอกว่านักกีฬาหญิงไทยต้องไม่แพ้ชาติใดในโลกคนลุกเลยแต่เก่งจริงๆค่ะตอนนี้ผู้หญิงมาแรงผู้หญิงมาแรงค่ะตั้งแต่อะไรนะน้องเมย์เองก็ได้แบดมินตันโลกนะแล้วก็แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอ้ยไม่ได้แชมป์เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับของเราที่สร้างชื่อที่ญี่ปุ่นนะครับจนทั่วโลกนี่พูดกันเป็นเรื่องแบบว่าเป็นที่เนาะกระจรกระจายขจรกันไปไกลนะฮะแล้วก็นี่เลยโปรเมของเรานะฮะนะครับครับผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับที่มีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ